ย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมในปี2565หอชุมเมืองสมุทรปราการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับบนเนื้อที่13ไร่และความสูงของหอประมาณ179เมตรสามารถชมเมืองสมุทรปราการได้แบบ360องศาไปเลยครับพร้อมกับโซนนิทรรศการเรื่องราวสมุทรปราการจากอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ผ่านไป1ปีพอดีเลยครับเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมโดยสามารถ walk in เข้าไปได้เลยครับไม่ต้องไปลงทะเบียนเหมือนกับช่วงแรกสามารถขึ้นไปชมภูมิทัศน์ที่ชั้น23ของหอชมเมืองชมวิวปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระสมุทรเจดีย์ไปจนถึงเขตติดต่อโดยรอบนะครับทั้งกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดชลบุรีครับถ้าวันไหนอากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคุณผู้ชมจะมองเห็นทิวเขาไกลถึงชลบุรีด้วยนายกอบจ.สมุทรปราการบอกว่ากระแสตอบรับของนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่ทั้งบนหอเพื่อจับนิทรรศการแล้วก็พื้นที่รอบหอเป็นเสมือนลานกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดในรับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยมีกระแสเรียกร้องให้จัดงานใหญ่อีกครั้งปลายปีนี้การจัดของหอชมเมืองนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นการเชิญชวนกันอีกครั้งนะคะปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจัดสตรีทอาร์ตค่ะในช่วงของคริสต์มาส23 24 25นะคะซึ่งไปตรงกับเวลาที่เราจัดของเที่ยวถิ่นกินอร่อยที่หน้าสารการเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าผู้ที่มาเที่ยวหอชมเมืองเองก็ได้มาสตรีทอาร์ตมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ที่มาเที่ยวเที่ยวถิ่นกินอร่อยมาหาของทานกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปที่สตรีทอาร์ตกันอีกผลปรากฏว่าทุกคนเรียกร้องอยากให้มาจัดอีกค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะเตรียมจัดงานเที่ยวหอชมเมืองสมุทรปราการเยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปะสตรีทอาร์ตให้เยาวชนมาแสดงความสามารถด้านศิลปะช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับ